สวัสดีครับวันนี้มาไหว้พระทำบุญที่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นวัดป่านะครับร่มรื่นดีครับก็ติดตามแล้วชมนะครับทางขึ้นบนภูเขาครับก็สูงหน่อยครับแต่ทางก็สะดวกสบายครับเป็นทางลาดพื้นซีเมนต์นะครับก็ลัดเลาะไปตามโค้งแนวต้นไม้ครับแล้วก็ขึ้นเนินเขาเล็กน้อยครับก็ทางสะดวกเลยครับเดินทางไม่ยากครับห่างจากถนนบายพาสนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็เดินทางไม่ยากครับก็เดินขึ้นมาไหว้พระครับขอพรไหว้พระครับก็บรรยากาศรอบๆครับเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับบริเวณที่สำนักสงฆ์นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางขึ้นมานะครับก็ใกล้ๆบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับขึ้นมาได้หน่อยเดียวก็ถึงแล้วครับก็มานมัสการครับก็ขึ้นมาก็สะดวกสบายครับทางคมนาคมสะดวกมากครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาหน่อยเดียวครับมาเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์นะครับมีสุนัขด้วยครับด้วยความเมตตาธรรมนะครับThank you.
ไก่ป่าก็จะลงมาจากภูเขาครับมากินข้าวเย็นก่อนนอนครับก็มามิดไนท์กันเยอะแยะเลยครับไก่ป่าครับเขารู้เวลากินเวลาประชุมครับทุกตัวก็จะลงมาประชุมกันอยู่ที่บริเวณลานวัดครับแล้วก็พระสงฆ์ก็นำอาหารมาให้ไก่มิตติ้งกันครับก็มีทั้งไก่ป่าหูขาวไก่บ้านนะครับเยอะแยะมากเลยครับทางบนเขาก็สะดวกสบายครับเป็นพื้นลาดซีเมนต์ครับก
ก็ดูสะอาดดีครับThank you.
ก็เชิญมาเที่ยวมาไหว้พระครับมีข้อแนะนำดีๆก็พิมพ์ลงด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับผลงานชุดนี้ครับสวัสดีครับ